สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นภาพหลวงพ่อเงินหล่อโบราณนะครับซึ่งจัดแสดงอยู่ที่สถาบันพระแท้สมเด็จโตประเทศไทย TSTI ของอาจารย์อารามเริงฤทธิ์นะครับถ้าใครมาตรวจสอบพระที่นี่นะครับถ่ายรูปพระเหล่านี้ไปแล้วคุณไปตามเก็บหรือจะดูก็จะทำให้ได้พระแท้ราคาถูกนะครับถ้ายิ่งเป็นพระสมเด็จพิมพ์แตกต่างนะครับข้างบนนู้นนะครับก็ยิ่งน่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้ผมมีนัดกับ FC รุ่นพ่อนะครับพี่โยนะครับพี่โยในวัย74ปีก่อนอื่นนะครับเร็วๆนี้นะครับในเดือนวันที่ในวันที่31มีนาคม2567นะครับมีงานประกวดพระเครื่องด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์TSTI ประเทศไทยครั้งที่8จัดขึ้นณสโมสรนายทหารสัญญาบัตรโรงเรียนในเรือถนนสุขุมวิทจังหวัดสมุทรปราการก็ปักหมุดมาที่โรงเรียนในเรือสมุทรปราการนะครับใครส่งพระเข้าประกวดนะครับมีรางวัลมากมายนะครับเฉพาะผู้ที่ส่งพระเข้าประกวด15รายการ15องค์ก็จะได้รับพระหนังสือหลวงพ่อเงินที่รวบรวมโดยอาจารย์อารามเริงฤทธิ์นะครับปกแข็งสีสีนี่นะครับคลิปผมกับใครๆในโลกนี้นะครับก็ได้ไม่มีการตรงเตรียมอะไรนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างตามสถานภาพนะครับมีมาคนเดียวแต่ทำสองช่องนะครับสำหรับคนที่จะติดตามคลิปทางช่องนะครับถ้าเป็นอยู่ในต่างประเทศนะครับผมได้ทำระบบ7ภาษาไว้ให้นะครับสามารถเปิดดูได้ทุกภาษานะครับภาษายอดนิยมนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่โยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโยธินสมไม่บูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโยธินครับพี่โยอายุเท่าไหร่อายุ74ครับ74ครับผมรักษาสุขภาพไหมฮะรักษาสุขภาพยังไงแล้วก็ออกกำลังกายเยอะๆให้พี่โยกินบำนาญมากี่ปีว่าไงนะกินบำนาญมากี่ปีมา14ปีแล้วครับ14ปีแล้วครับพวกรุ่นเดียวยังอยู่เยอะมั้ยครับพวกรุ่นเดียวกันอยู่ครบมั้ยไม่ครบครับกลับไปบ้านหลายคนแล้วครับกลับไปบ้านหลายคนแล้วครับนี่นะครับพี่โยเป็นตำรวจอะไรกันนั้นเป็นทหารครับทหารครับไปสมรภูมิไหนมั้ยไม่ได้ไปครับเป็นพี่เป็นทหารอะไรทหารบกครับเป็นทหารบกอยู่หน่วยไหนอยู่วกสูงสุดครับวกสูงสุดทำหน้าที่อะไรอยู่ขนาดขนส่งครับขับรถขับรถโอเคนี่นะครับพี่โยแล้วมาเล่นสมเด็จยังไงมาเล่นสมเด็จตั้งสมัย10เอกนะครับ10เอกครับ10เอกตอนนั้นพศอะไร40ร่วม40ปีอ่ะ40ปีแล้วไปเล่นที่ไหนไปเจอที่ไหนสมัยก่อนอยู่คลองหลอดครับคลองหลอดครับพระเยอะพระเยอะโดนเยอะไหมก็เดินเยอะทั้งเคและแท้ครับของแต่ก่อนนู้นขายร้านขายพระอยู่คลองหลอดอยู่คลองหลอดตอนเย็นๆหรือตอนทั้งวันมีตั้งแต่ตอนเพียงออกมาที่ไหนก็ได้เจอครับตอนนั้นซื้อองค์อะไรองค์นะ20บาท100บาท20บาทแท้มีไหมมีแท้ก็มีเก๋ก็มีที่โดนเก๋เนี่ยองค์เท่าไหร่ก็องค์ละ 5,000 ยังเก๋เลยครับองละ 5,000 หมดเงินเดือนเกือบหมดเลยเงินเดือนนะสมัยก่อนไงรับเงินเดือนกลับไปบ้านดูแบ่งกับเมียแล้วก็เหลือนั่นแล้วก็มาเช่าพระดูพระไปเรื่อยๆวันตามคลองหลอดถ้าโดน 5,000 นี่โหหนักเลยทั้งนั้นก็มันเราดูไม่ถึงเราดูไม่เป็นสมัยก่อนเราก็ไม่รู้ว่าพระนี่มันเขาบอกว่าแท้แต่เราก็มาเช็คแล้วมันไม่แท้เราก็ต้องทำใจพี่โยแต่ก่อนมันใช้กล้อง 10x พี่มาใช้กล้อง 10x 10x ดูอย่างเดียวดูอะไรดูพวกเนื้อสารมูลสารมีอะไรบ้างในองค์พระเห็นไหมถามจริงๆก่อนก็เห็นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราศึกษายังไม่ท่องแท้เม็ดเขียวเม็ดส้มเม็ดแดงมีทั้งนั้นแต่เรามองไม่ออกเราก็เห็นเล็กแต่เราไม่รู้ว่าเป็นฟ้านี่จะเกลหรือจะแท้เราไม่รู้เขาบอกให้มี
แดงส้มอะไรเนี่ยมีตำราเขาได้จากตำราครับของพี่ต้องมีเม็ดอะไรบ้างอ่ะสมเด็จในการเล่นสมเด็จในโบราณเนี่ยเขาต้องมีเม็ดอะไรบ้างเม็ดแดงเม็ดแดงก็อิดกำแพงอิดกำแพงแล้วก็เม็ดเขียวก็เป็นหยกแล้วก็มีเหล็กไหลมีเงินเรียกเงินอ่ะเป็นเงินไอ้พี่สมัยก่อนทำของเขามีใช้แม่เหล็กยังไม่ได้ไม่มีครับไม่ได้มีการดูว่าเป็นแม่เหล็กไม่มีทฤษฎีแม่เหล็กไม่มีทฤษฎีแม่เหล็กใช้ประมาณไม่ถึง10 ปีไม่ถึง10 ปีพี่เชื่อไหมทีแรกก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่ประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์แล้วรู้ว่าอย่างนี้ว่ามีจริงไอ้ที่แม่เหล็กดูติดใช้ได้ใช้ได้รู้ถ้ารู้ก่อนสมัยก่อนนี่เก็บได้บานตะไทยเลยแต่เราก็ไม่รู้ไงพี่โยเริ่มมาอายุขนาดนี้นะ74 ปีคนพูดถึงแนววิทยาศาสตร์ทำไมพี่รับเลยหรือตอนแรกไม่เชื่อเหมือนกันทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกครับพอที่หลังมาเราต้องมาศึกษาว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางสมาคมต่างๆเขาก็ทักเชื่อว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเช็คได้แท้โกหกเราก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ออกมาตามพี่มาเชื่อวิทยาศาสตร์จริงๆตอนปีไหนแรกๆเลยก็แกล้งถึงหรือแบบว่านี่เป็นสิ่งที่เราค้นคว้าอยากได้มาแล้วประมาณเริ่ม10 ปีนะเชื่อวิทยาศาสตร์พี่เอาพระมาเช็คหรือมาศึกษาเอาพระมาเช็คมาศึกษานี่มันให้คำตอบไหมพี่โยมันก็ทีแรกก็เราก็ยังดูว่าไม่เป็นไงเราตามเราไม่เป็นอ่ะเราได้ไปแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าอ่านว่ายังไงเราก็ยังไม่รู้เรารู้อ่านเป็นศึกษาได้อะไรได้แล้วก็ถึงจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์จริงจริงครับทำเราทำให้พี่โยได้พระแท้เยอะขึ้นพระแท้เยอะขึ้นบางทำตรงเคยเอาแม่เหล็กไปแอบดูดนะไม่เคยดีนี้ผมดูได้สายตาใช่ไม่ใช่ผมดูได้สายตาครับใช่ผมก็เอามาไม่ใช่ผมก็ไม่เอาซื้อพระแพงสุดองค์เท่าไหร่ซื้อพระแพงสุดองค์เท่าไหร่ประมาณ5,000ที่ถูกจุดถูกจุดก็100 เดียวเจ๊เด็ก100 เดียวไม่เจ๊ครับคนถ้าเขาบอกว่าพระแท้ต้องแพงพี่ซื้อสมเด็จองค์ละ100มันเป็นไปได้ไงเป็นได้สิครับเนี่ยร้อยเดียวอันเนี้ย องค์ละ100พี่องค์ละ100นี่นะครับนี่อันนี้เนื้ออะไรเนื้อปูนเพชรไม่ใช่เนื้อเป็นเนื้อว่านเนื้อว่านอันนี้ครับสมเด็จบางซุ้มอันนี้ผมก็พอเป็นนะครับซุ้มมวนตามตำราไอ้ซุ้มมวนนี่ใช้ได้ไหมโดยมากสมเด็จร้อยกว่าปีมันต้องมวนเข้าครับไม่มีการมวนออกครับสมเด็จอันนี้ของเก๊ทำได้ยังของเก๊ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อผ้าร้อยปีเนี่ยเนื้อที่เหี่ยวย่นแบบเราดูคนแก่คนแก่กับคนหนุ่มเหมือนกันไหมครับผมคนแก่ก็เนื้อตึงครับคนแก่ก็เนื้อย่นคนหนุ่มก็เนื้อตึงแต่งเฮ้ยพี่พระแท้มันต้องอยู่ในมือเซียนห้างมันจะมาอยู่ในมือพี่ได้ไงอยู่บนห้างกันจุดบนห้างนะครับแล้วแต่ว่าเขาของเขาก็เอาตำราพิมพ์เขาของเขาเองครับพิมพ์เขาในหมายจุดของเขาว่ามีจุดตรงนู้นจุดตรงนี้ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมพี่โยเคยเอาพระไปจดกับเซียนห้างไหมถัดตรงเคยครับเก๊ตั้งแต่เดินขึ้นห้างหรือเก๊ตั้งแต่หัวบันไดไม่มีแปะอีกคนหนึ่งสมัยเป็น11แต่มีลูกน้องคุมไป5 คนไปเที่ยวกลางวันกันเอาไปให้เขาดูก่อนเข้าไปอ่ะเขาดูตั้งหัวยันตีนเอ้าเขาดูเราอ่ะนะเขาดูเราเราจะเอาพระไปให้เขาดูเขาดูเราตั้งเอาหัวยันตีนดูหัวยันตีนไอ้หน้าตาแบบนี้จะมีสมเด็จองค์เป็นล้านสมเด็จแท้ๆเป็นไปได้ไงเขาดูก่อนเขาดูก่อนพอไปตรงไหนเขาดูปุ๊บเขาถามว่าจะเอาเท่าไหร่บอกว่า
แปะตีมาละกันเท่าไหร่พระก็ว่ากูเดี๋ยวกูก็ไปให้ลูกดูบอกไม่ต้องถ้าจะเอาก็เอาไม่เอาก็ผมก็เดี๋ยวผมก็กลับอพอออกมาวันนั้นก็เจอประสบการณ์ไม่ดีทำไมออกมามันก็ชวนหาเรื่องใส่เสื้อคอกลมตัวเดียวใส่ใต้แขนนะหาเรื่องเลยเทินชนเลยถ้าเรามีเรื่องกับมันก็เสร็จพอดีมีลูกน้องเอ้ยมีอะไรลูกพี่กูมันก็แตกเขาจะเอาพระก็จะเอาพระเขาเสนอราคาพี่ไหมตอนนั้นเขาไม่เสนอครับแต่พระองค์นั้นก็ไปตกพลโทสมหมายเอายังไงอ่ะเขาเป็นเจ้านายให้เขาดูครับวันนั้นครึ่งวันไม่เซ็นหนังสือดูพระองค์เดียวให้เจ้านายชื่อพลโทสมหมายตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะอยู่เป็นคนเอกยังอยู่ยังเกษียณแล้วเกษียณแล้วพี่เขาวันนั้นไม่เซ็นหนังสือเลยไม่เซ็นหนังสือดูอย่างเดียวครึ่งวันดูอย่างเดียวแล้วเรียกพระพวกมาดูห้องพอเสร็จเรียบร้อยก็พระพวกกลับก็พี่ได้เลื่อนยศไหมได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสมเด็จใช้เลื่อนรถได้ได้พี่ให้เขาเลยเหรอก็เขาอ้อนอยู่ผมบอกผมมีองค์เดียวเจ้านายอ้อนเล่นตัวหน่อยเล่นตัวก็แล้วน่ะมันเดี๋ยวลงไปก่อนเดี๋ยวพาไอ้งูไปไหนแล้วอยู่กับกูกูรับผิดชอบครับตรงก็ลงมาพอเลิกวันเขาก็ให้เด็กหน้าห้องมาเรียกขึ้นไปเฮ้ยพระนี่ขอให้นายไว้เดี๋ยววัดติดยศให้ขอพูดตรงๆเลยพระนี่ขอให้นายใช่ไหมเขาจะเอาเองข้าวเอาเองก็ติดยศไล่ตีให้บังตามนั้นก็พอติดยศไล่ตีผมก็อยู่สามปีผมก็เกษียณลาออกได้บำนาญบำนาญพี่ลาออกตอนอายุเท่าไหร่ฮะลาออกตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นนะ57 57จะ60อยู่แล้วจะ60แล้วสมเด็จแลกยศร้อยตีมาเขาให้เองเลยเขาให้นี่นะครับแล้วพี่มีประสบการณ์กับพระสมเด็จนะก็ประสบการณ์ผมก็ไปต่างจังหวัดผมก็ไม่ค่อยแคล้วคลาดตลอดแคล้วคลาดไม่เคยประกบไม่เคยตำเพียอะไรเลยแล้วในคอนี้วันนี้นี่มนอะไรมาสมเด็จครับเนื้ออะไรครับพิมพ์อะไรก่อนพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ใหญ่พระประธานเนื้ออะไรเนื้อเล็กเนื้อปูนเพชรเนื้อปูนเปลือกหอยกับโอ้ยผมเจอคนแฝงพระสมเด็จเนื้อโลหะแล้วนะครับนี่นะครับเนื้อตะกั่วถ้ำชาหรือเนื้อเราหาผสมนะครับเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นคนตะขอลูกอีกเหมือนเดิมอันนี้ได้มาจากไหนพี่ก็ได้มาจากที่ร้านค้าทั่วไปนี่แหละองค์อะไรประมาณเช่ามา500 500บาททำไมพี่กล้าเช่ามันไม่มีใดตำลงตำราอะไรเลยมีสิครับไอ้พี่ไปอ่านเจอเล่มไหนก็ทำไมพี่เสียงดังหน่อยตั้งแต่อะไรอาจารย์อะไรอาจารย์อาจารย์อะไรอะไรปันอะไรอะไรนะปันอะไรชื่อกันไม่ออกไม่เป็นไรพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรสมเด็จด้านหลังเป็นไอ้พันนารายสมเด็จนารายแปลงรูปอันนี้นะสร้างไข่ร้อยก็ไม่แน่นะอันนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อชิ้นเงินเนื้อชิ้นเงินนะครับตรวจสอบแล้วนี่นะครับมีคนกล้าแฝงนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วนะครับหลายคนมีนะครับที่ผมไม่ทำนี่เป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะนะครับก็พลิกตำราเซียนอีกทีหนึ่งว่าเซียนบอกว่าลดสักหลวงพ่อหนึ่งนะครับสร้างพระรูปเหมือนตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับแท้ที่จริงแล้วสมเด็จโตนะครับสร้างทุกอย่างแล้วยงเป็นอะไรพี่นี่ฐานคู่สมเด็จฐานคู่สระทำไมถึงเลือกสามองค์มีพระย่อมเยอะแยะสามองค์นี้ดีตรงไหนมั้งไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างครับตั้งผมแสนชาตินั่งนั่งท่านมาผมไม่เคยประสบเหตุอะไรเลยขับรถขับลาผมไม่เคยครับก็
คับแค่ปลอดภัยทุกอย่างทำคิดตอนไหนมาสองพระอาจารย์ผมรู้จักอาจารย์ระหลังประมาณ10ปีแล้ว10ปีเกษียณแล้วเกษียณแล้วมาตรวจสอบตอนแรกมาตรวจสอบพระดีไงไม่ก่อนก็รู้จักก็เป็นกรรมการแล้วก็รู้จักกันเอาพระไปให้ดูมั่งอะไรมั่งครับแล้วก็บอกคุยกันไปถูกคอถูกคอแล้วก็รู้จักตั้งนานมาตลอดทุกวันเลยพี่ทำไมถึงเชื่ออาจารย์ครับทำไมถึงเชื่อเขาเอออยู่ๆพี่จะเชื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ยากไม่ง่ายนะยิ่งมันอยู่กับการที่เราดูและคุยถูกคอหนึ่งดังเราเอาภาพไปให้ดูเนี่ยเราบอกอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันไหมอย่างตามที่อย่างนี้ใช้ได้ถูกต้องตามตำราที่เราเก็บไว้ใช่ไหมแล้วทุกอย่างเราก็หามาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนางพญาเนี่ยครับเขาบอกองค์เป็นล้านนี่ไปหาได้มาองค์แค่แล้วบองตรงพี่คือพระแท้ไม่จำเป็นต้องแพงนะครับพระแพงอาจจะไม่แท้ขั้นต่ำละ500ไม่ถึงพันไม่ถึงพันพี่ของพี่นี่เช่าพระไม่เกินพันไม่เกินพันที่ถึงพันก็มีแต่ส่วนใหญ่ไม่เกินพันแต่ไม่เกินพันตลาดทั่วไปนี่เขาบอกว่าพระเกย์เยอะพี่ว่ามันมีเยอะไหมพระแท้ร้อยแผงก็มีพระแท้ประมาณไม่ถึง10องค์หรือ20องค์ครับเห็นไหมครับแล้วพี่มาเป็นกรรมการได้ไงก็ปรึกษาแล้วก็การดูการดูพระสมเด็จเราต้องรู้พิมพ์นี้ครับอะไรว่าพิมพ์ตรงถูกต้องไหมเนื้อถูกต้องไหมตีได้ไหมถ้าไม่ได้แล้วก็สมัยก่อนยังไม่มีการอย่างนี้นะสมัยก่อนมันก็ดูว่าพิมพ์ทรงถูกต้องไหมเนื้อได้ไหมอะไรไหมดูด้วยกล้อง 10x ไม่เห็นอะไรเยอะมากไหมก่อนก็ดูว่าเราดูก็มีเวกเมเมเอซุ้มกอครับเมเอแร่ธาตุต่างๆเนี่ยแล้วก็มีเม็ดหยกเนี่ยครับแล้วก็มีเหล็กไหล มีเงินมีเงินยวงครับจะอยู่ในสมเด็จโดยมากสมเด็จจะมีเงินยวงเหล็กไหลอยู่ร่วมทุกองค์อันนี้เป็นคุณสมบัติมีมากมีน้อยมีคุณสมบัติให้แม่เหล็กอยู่ติดครับทฤษฎีแม่เหล็กนะครับก็คือใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะตอนคนทำปลอมนั้นลืมใส่เดี๋ยวผมจะมาถามอาหลามว่าอาจารย์อาหลามนะครับว่าเขามาเริ่มใส่ตอนไหนนี่นะครับนี่ตัวนี้ยังเก็บหาพระสมเด็จอยู่ไหมก็เก็บอยู่ดูเก็บเรื่อยดูเก็บเรื่อยผมถามจริงเคยขายได้ไหมก็ขายได้องค์อะไรหลัง20,000องค์ละแสนคือเช่ามาไม่เกินพันขายแค่20,000-30,000หรือแสนหนึ่ง200,000ก็พอแล้วพอใจขายคนบอกว่าต้องขายองค์เป็นล้านเป็นล้านนะครับไม่ใช่แล้วก็มีองค์ที่เป็นล้านก็มีครับแต่ว่าแกยังไม่ตกลงก็เปิดมาให้20 ล้านแต่ยังไม่ตกลงยังไม่ตกลงเขาต่อหรือเราต่อเขาเปิดให้เราเอง20 ล้านแต่ยังไม่ตกลงเพราะว่าคนที่จะเอาไปเนี่ยเราก็รู้แล้วประวัติเขายังไงครับเพราะว่าเอาเราจะกล่าวไป20 ล้านเขาไม่ปล่อย100 ล้านและคนพาไปมันอาจจะครึ่งเปอร์เซ็นต์ครึ่งไม่มีอะไรเลยได้ครึ่งเฮ้ยผมก็เป็นอย่างนั้นสำหรับคนที่ฝากพระผมนะครับมาให้ปล่อยนะครับไอ้10% 20%เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าปล่อยได้องค์ละล้านไอ้เจ้าของพระนะครับเขาเอา 10% เขาเอา 20% เขาให้ผม 80% นะครับใครเสนอพระให้ผม 10% 20% นะอย่านะครับเจ้าของพระเขาบอกว่าแต่ที่อันเนี้ยถ้าได้5 ล้านแต่ผมเอาแค่ 10% เขาพอใจแค่นั้น คือพระแพงๆมันขายยากไหมหรือยากมันอยู่ที่การพอใจครับการถูกอย่างคุณอาจารย์สะอาดใจอ่อนเงี้ยครับ
องค์เขาปล่อยองค์7 ล้าน 8 ล้าน 10 ล้านอย่างเงี้ยก็ยังปล่อยได้เลยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาจารย์สะอาดเนี่ยนะอาจารย์สะอาดใจอ่อนอ่ะพูดเสียงดังๆคนเพชรอ่ะนะคนเพชรนี่แหละครับแบบปล่อยพระองค์10ล้านอาจารย์สะอาดเนี่ยนะประวิตรประยุทธ์เอาไปไว้ได้ได้ได้ไม่บอกนามสกุลนะให้ไปคนละยืดติดล้านนี่นะครับคือประวัติการซื้อพระแต่ละคนแต่ละคนมันต้องอยู่ที่คนซื้อมันอยู่ที่คนซื้อและอยู่พระมันก็อยู่ที่การว่าแล้วตอนหลังนี่ก็ผู้ว่าราชการต่างๆก็วิ่งไปหาแกเพราะว่าพระนี่ก็ไปโชว์ว่าพระชุดนี้ได้มาจากใครมาจากไหนประวัติเขามีอะไรเขามีอาจารย์สะอาดเลยนะเขาจะบอกหมดเสียงดังๆ เดี๋ยวต้องไปขอพระอีกสักองค์สององค์นะแล้วเขาจะบอกว่าพระนี้ก็ได้มาจากนักคุณปาลกวงชื่อในเนื้อไหนนี่เขาบอกเขาพูดชัดเจนเขาพูดชัดเจนแต่ก็พระมาจากที่เดียวกันครับผมนี่นะในมุมของพี่คิดว่าพระสมเด็จมีเยอะไหมมีเยอะทำไมบางคนบางกลุ่มเขาบอกมีน้อยมากพระมีไม่รู้ตั้งกี่ติดตั้ง3-4 ติดพิมพ์เนี่ยครับผมพิมพ์70,000พระธรรมขันธ์84,00080,000 ตีพิมพ์นะพระเท่าไหร่ล่ะครับผมนี่นะครับก็ในการสัมภาษณ์แต่ละคนนะครับบุคลิกไม่เหมือนกันนะครับบางคนพูดเยอะบางคนพูดน้อยผมพยายามพูดให้เยอะไว้เพราะว่าเพราะเราไม่ได้เคยสัมภาษณ์ใครให้ใครมาสัมภาษณ์ได้แต่ดูได้ดูเฮ้ยเป็นอันนี้เป็น FC ทั้งช่องด้วยดูชอบใครมากที่สุดในเนี้ยที่ผมสัมภาษณ์ไปเนี่ยพี่โยชอบใครมากที่สุดชอบดูเรื่องของใครมากที่สุดก็ของคุณผมก็ดูไม่ใช่ชอบใครสัมภาษณ์ใครหมายถึงว่าคนที่มาสัมภาษณ์พี่ชอบใครมากเราก็ชอบสัมภาษณ์ก็ดูอาจารย์หลับเยอะหน่อยดูอาจารย์หลับเยอะหน่อยเทียบพวกกันเองธรรมดานี่นะครับก็วันที่31 มีนาคมครับผมเจอพี่โยครับอาจารย์โยครับอย่าเรียกลุงนะครับเรียกลุงมีเครื่องนะครับถ้าเรียกพี่นี่มันรู้สึกดีใช่ไหมถ้าเรียกพี่เนี่ยรู้สึกดีก็รู้สึกดีหนุ่มขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเรียกลุงนี่ก็แก่ลงไปนิดนึงรู้สึกไม่ค่อยดีนี่นะครับคุยกันแล้วอย่างตุ้มกอยล่ะครับก็มีเรื่องเนี้ยใครดูว่าพระเนี่ยว่าแท้หรือเก๋บางคนก็ว่าเก๋แต่มาเช็คแล้วมีพุทธคุณมีแม่มีแร่ธาตุครับนี่นะครับก็ไอพี่โยมีเฟซไหมเนี่ยไม่มีครับมีแต่เบอร์โทรศัพท์เบอร์พี่โยเบอร์อะไร098-098-926-6818 6818นะครับถ้าอยากได้พระพี่โยนะครับมีตั้งแต่องค์เท่าไหร่หลักหมื่นก็ขั้นต่ำก็แบบกันเองก็หมื่นหนึ่งครับถ้าให้ไปใช้ขับเวลาคนขายพระเนี่ยครับเขาจะดูว่าขับรถอะไรมาถ้าจะไปซื้อพระที่ไหนนะครับถ้าคุณต้องไปจอดรถไกลๆจากสนามถ้าเขารู้ว่าคุณขับรถนั้นนะโดนแพงแน่นอนแล้วแต่ความพอใจถ้ามาหาพี่โยนะครับขับแค่โตโยต้ามาพอนะครับพวกนิสสันอะไรเงี้ยถ้ากลับเบนซ์มาไม่แน่โดนไม่เกี่ยวครับ เกี่ยวกับความพอใจว่าที่อย่างองค์เนี้ยถูกใจพูดดีอะไรดีถูกใจที่เอาครึ่งเดียวจากหมื่นเนี้ยเอาแค่5,000ให้เขาไปใช้ให้ก็ไปเอาไปปกครองตัวรักษาความครับสนใจพระพี่โยก็โทรมาเบอร์ถามเธอสักนิดนะครับก็เจอกันวันที่31 มีนาครับผมครับผมขอบคุณครับพี่โยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดน้อยต่อยไม่เป็นกินข้าวก่อน